ท่านเจ้าคุณเริ่มมีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันนั้นมาตอนเช้าเมื่อตื่นนางพิษก็ยกเบาะตะอั้นเข้าไปวางข้างๆพอตอนกลางวันก็ยกกลับมาห้องเย็นลงก็ยกตะอั้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งท่านเจ้าคุณหัวร่อต่อกระซิบได้เรียกของแต่งตัวและเงินทองมาทำขวัญหลานอย่างเบิกบานใจจนอาการดีขึ้นเป็นลำดับฉันเห็นฝีมือจะตกว่าคราวนี้เองหลวงหมายความว่ายังไงล่ะคะก็นับตั้งแต่ที่ตาอั้นกับแม่พลอยมาอยู่ที่นี่นะอาการของท่านเจ้าคุณก็ดีวันดีคืนขึ้นยาของฉันก็เลยหมดความหมายไปเพราะยาขนานที่ดีที่สุดที่รักษาท่านเจ้าคุณก็คือตาอั้นกับแม่พลอยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งคะคุณหลวงทำไมจะไม่ถึงล่ะแม่พลอยก็เนี่ยหลานกับแม่พลอยเพิ่งมาอยู่ได้3วันอาการของเจ้าคุณพ่อก็หายเกือบจะเป็นปกติแล้วจริงไหมคะคุณหลวงอืมก็เห็นจะจริงเลยนะนี่ฉันขอบอกนะอีกราว10วันเท่านั้นเนี่ยอาการของท่านก็จะหายเป็นปกติฉันโล่งใจจริงฉันก็เหมือนกันพาคุณอั้มเข้าไปหาท่านเจ้าคุณไปหาฉันฟังเข้าไปตื่นแล้วเหรอหลานตามามามาตามีของขวัญจะให้หลานชิ้นหนึ่งเป็นสร้อยข้อมือเจ้าคุณตาให้ทำขวัญให้กับตาตั้งแต่ตาเกิดใหม่ๆตาจะทำขวัญให้เจ้านะตาอั้นหลานรักของตามาเอามาใกล้ๆข้าจะผูกข้อมือให้หลานค่ะมาคุณสิ้นบุญในวันนี้ข้าขอประกาศต่อหน้าพวกเองทุกคนว่าข้าคือผู้ปกครองบ้านหลังนี้แต่เพียงผู้เดียวทรัพย์สมบัติในกองมรดกทั้งหมดข้าจะเป็นผู้ดูแลและมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแบ่งปันให้ใครถ้าใครหน้าไหนไม่พอใจก็เชิญสายหัวออกไปจากบ้านนี้Oh, my God.
จแล้วสิแม่ตัวดีเจ้าคุณพ่อท่านอยู่ของท่านดีๆก็ตามมาฆ่าท่านจนได้โอ้โหคุณอั้นท่านนั่งเล่นอยู่กับคนดีๆแท้ๆเถอะพิษเห็นกับตาแต่ไม่เป็นไรนะคะท่านก็จะอยู่กับคุณตลอดไปพลอยจะเพิ่งทราบข่าวตอนสายๆเลยรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าตามมาคุณแปรฉันคงต้องกลับบ้านคืนนี้เลยแปรบางจัดข้าวของเตรียมไว้ในเรือนแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แม่พลอยจะกลับบ้านคืนนี้เลยเหรอฉันจำเป็นต้องกลับจริงๆค่ะคุณชายห่วงก็ถ้าคุณเชยนั่นแหละแม่พลอยไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะแม่พลอยอ่ะเป็นแม่ลูกอ่อนจะอยู่ก็คงไม่สะดวกหรอกคุณแปรมคุณนิดไปกราบศพเจ้าคุณพ่อกันเถอะขนาดไหนทุกวันนี้เบาภายในบ้านมันก็กระทบไหล่ฉันได้ทุกเมื่อเพราะคุณอุ่นคอยให้ทายพวกมันอยู่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าฉันจะพูดอะไรทำอะไรก็ต้องคอยมีคนสอดแนมคอยรายงานอยู่ตลอดเวลาน่าช้ำใจจริงๆพี่น้องท้องเดียวกันแท้ๆทำไมจะต้องมาทำกันอย่างนี้ด้วยคิดๆแล้วฉันก็อยากจะตายให้มันพ้นเวรพ้นกรรมไป